ประมาณสัก2วันก่อนหน้าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหเขาลืมตาขึ้นมาเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งพี่เฮ้ยผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ชุดแบบว่าคนป่วยในโรงพยาบาลก็คือเขาขยับเข้ามาใกล้เฮ้ยแล้วก็มาอยู่อย่างนี้ใกล้ๆเลยพี่คือคนลุกใช่เขาบอกว่าเขาก็เลยที สถานที่ในค่ำคืนนี้เราอยู่กันในอาณาบริเวณป่าชาไทยวัดอายุไม่ต่ำกว่า600ปีและมีศาลพ่อปู่ฤาษีริมแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดอยุธยาครับแต่ในอาณาบริเวณที่บอกในตอนแรกนั้นภายหลังจากศาลนี้ไปไม่กี่สิบเมตรจะมีบ้านเรือนไทยล้างที่เคยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเคยมีข่าวการเสียชีวิตของแม่ชีสองแม่ลูกในบริเวณนี้ครับคืนนี้จะเป็นอย่างไรอย่าลืมไปติดตามกันครับจิเจรุนิ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 ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเชิญดวงวิญญาณขอเชิญดวงวิญญาณสัมภเวสีที่สิงสถิตสัมภเวสีที่สิงสถิตอยู่ในเคหสถานแห่งนี้ในเคหสถานแห่งนี้ให้ออกมารับฟังให้ออกมารับฟังเรื่องเล่าของข้าพเจ้าด้วยเถิดเรื่องเล่าของพระเจ้าด้วยเถิดสาธุเอาแล้วสิครับจิเจรุนีจิเจรุนีจิเจรุนีเป็นคาถาในการอัญเชิญดวงจิตดวงวิญญาณหรือว่าผีมาให้เราพบและเห็นคืนนี้จะมีผีหรือดวงวิญญาณมาร่วมฟังหรือไม่ลองติดตามกันดูครับสวัสดีครับพี่แก้วสวัสดีครับครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับและในตอนนี้นะฮะผมกับพี่แก้วได้นั่งอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งบอกก่อนเลยว่าสถานที่ที่ผมนั่งอยู่ณเวลานี้ตอนนี้นะครับเป็นป่าช้าเก่าที่อยู่ในวัดมีอายุมากกว่า600ปีด้านหลังจะเป็นศาลพระภูมิซึ่งชาวบ้านนะครับที่สัญจรไปมาณบริเวณนี้มักจะเข้ามาบนบานศาลเขาเรียกว่ามักจะเข้ามาบนบานศาลกล่าวหรือเข้ามากราบไหว้บูชาในวันสำคัญสำคัญบางท่านมีโชคมีลาภกลับไปก็มาแก้บนที่นี่บางท่านก็มาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่แห่งนี้นะครับต่อไปนะฮะด้านหลังศาลพระภูมิเนี่ยถัดออกไปประมาณสัก10เมตรจะมีบ้านร้างอยู่หลังหนึ่งซึ่งประวัติบ้านร้างแห่งนี้นะฮะก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเอาเป็นว่าท่านผู้ชมนะฮะมารอติดตามกันดีกว่าว่าเรื่องราวในวันนี้ของพี่แก้วเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความน่ากลัวประเภทไหนเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมรอฟังและติดตามเลยครับเอาละครับพี่แก้ววันนี้นะฮะพี่แก้วได้มานั่งอยู่กับผมในบริเวณป่าช้าวัดนะเรื่องราวที่พี่แก้วเนี่ยอยากจะนำเสนอท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมคือผมอ่ะบอกก่อนว่าผมเองอ่ะเป็นคนไม่ได้มีเซนส์อยู่แล้วในเรื่องพวกนี้ไม่สามารถแบบว่าเหมือนไม่มีเซนส์ที่จะสัมผัสที่จะเห็นได้ก็คือเป็นคนที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่เชิงไม่รู้สึกเพียงรู้สึกแบบเนี่ยยังมาแบบขนลุกขนลุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบคือไม่เคยเห็นแล้วปกติเป็นคนที่กลัวอยู่แล้วด้วยไหมกลัวมากเลยไหมกลัวจัดเลยอ่ะก็คือแต่ไม่รู้ว่าก็คือยังไม่เคยลองพิสูจน์เหมือนกันครั้งนี้เขามาเล่าให้ฟังครั้งแรกก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าตัวเองกลัวอยู่ในระดับไหนเหมือนกันครับผมใช่เรื่องราวมันเกี่ยวข้องอะไรเป็นมายังไงพี่ก็เป็นเรื่องของคุณแม่แฟนครับนี้เราอยู่บ้านเดียวกันคุณแม่แฟนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครอบครัวเขาอยู่ด้วยทีนี้ก็มันก็ก่อนที่จะเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเนี่ยประมาณสัก2วันก่อนหน้าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหเอาแล้วครับยังไม่ทันได้เล่าเลยเสียงนกแสกก็ร้องทักเสียแล้วครับทำเอาสะดุ้งกันทั้งแขกรับเชิญและพิธีกรครับงานนี้
คุณแม่แฟนก็อยู่ในบ้านนั่นแหละก็ปกติก็กินข้าวใช้ชีวิตปกติแต่เราแบบรู้สึกแปลกๆกับพฤติกรรมเขาสองประมาณ2วันอะที่เขาแบบมีพฤติกรรมกันแบบแปลกๆกับตัวเขาเองที่แบบว่าเหมือนทำอะไรรีบๆลนๆ ลุกลี้ลุกลนแปลกๆพี่เพราะว่าเราเห็นอยู่ตลอดเวลาใช่เราเห็นอยู่โอ้โหเราเห็นอยู่ตลอดก็เรารู้สึกว่าเขาแปลกไปอ่ะครับเขาดูลุกลี้ลุกลนปกติเราก็เลยแบบปากถามเขาแบบประมาณว่าแม่เป็นไรเปล่ามีอะไรเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยความเป็นห่วงใช่เราก็เป็นห่วงเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรแต่แบบเราก็รู้สึกได้เหมือนกันว่าเราเห็นไงใช่เหมือนเขามีอะไรสักอย่างแต่เขาคงไม่อยากบอกเราอ่ะครับผมก็ได้แค่ถามแล้วก็ปล่อยเลยไปก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเขาก็มีอาการอย่างเงี้ยผ่านไปที่ผมบอก2วันผ่านไปอีก2วันเขาก็โดยทุนเดิมเขามีโรคประจำตัวติดตัวเขาอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้เคยพาเขาไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยวันนั้นแหละเขาประมาณสัก5ทุ่มเที่ยงคืนเขาเอ่ยขึ้นมาว่าแบบว่าแก้วพาแม่ไปโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมครับแม่มีอาการแบบเจ็บหน้าอกหรือเจ็บช่วงประมาณเนี้ยใช่เขาบอกว่าเขารู้สึกแบบเขาอดทนมานานแล้วเขาไม่ไหวเขาอยากให้พาไปหาหมอแต่ตอนนั้นดึกแล้วดึกแล้ว 4-5 ทุ่มแล้วผมมาคิดในใจจริงๆอยากให้ไปตอนเช้าแหละครับเพราะว่ามันกลางคืนมันก็หมออาจจะไม่เยอะอะไรเงี้ยพี่แต่ว่าเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วเราก็เลยโอเคไม่มีปัญหาแม่งั้นเดี๋ยวไปเลยก็เลยพาเขาขับรถออกไปที่โรงพยาบาลที่เขาไปประจำอะไรพี่อยู่ในกรุงเทพมหานครนั่นแหละครับผมก็เป็นโรงพยาบาลจริงๆสำหรับผมว่าปกติทั่วไปนะก็บรรยากาศโรงพยาบาลแต่ว่ามันช่วงเวลามันกลางคืนพี่มันดึกมันเงียบใช่ผมว่าไปถึงโรงพยาบาลประมาณสักเกือบตีหนึ่งละออกจากบ้านไปก็เกือบตีหนึ่งแล้วเตรียมตัวเตรียมของเตรียมอะไรด้วยไงใช่ป่ะแล้วก็ออกไปถึงโรงพยาบาลเกือบตีหนึ่งเสร็จปุ๊บเขาก็บอกอาการเลยเข้าห้องฉุกเฉินเลยเขาก็บอกอาการเขาอะไรเงี้ยเขาก็พาเข้าห้องฉุกเฉินไปสักพักเขาก็พยาบาลก็ออกมาแจ้งว่าเดี๋ยวคุณแม่ต้องพบหมอนะคะ อะไรประมาณนี้แต่คือตอนนั้นเวลานั้นก็คือเป็นตอนดึกพี่ก็คือคนก็น้อยอ่ะไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าฉุกเฉินเขาก็อิมเมอร์เจนซี่เขาจะแบบพลุกพล่านของเขานิดนิดหน่อยๆอยู่แล้วพี่ผมก็เฉยๆนะไม่ได้มีอะไรจนพยาบาลเขาวิ่งมาบอกว่าเดี๋ยวคุณแม่ต้องรอพบหมอนะให้คุณหมอดูอาการก่อนถึงจะรู้ได้ว่าจะกลับบ้านหรือไม่กลับบ้านยังไงรบกวนไปรอตรงจุดที่คนไข้อ่ะเขารอที่จะเข้าไปพบคุณหมอแล้วกันโอเคเราก็ไม่ว่าอะไรเราก็โอเคได้ครับคุณพยาบาลอะไรเงี้ยเราก็รอแม่เราสักพักนึงครับผมแม่เราก็ออกมาอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าแม่บอกว่าให้ไปรอหมอเราก็เลยพาแม่น่ะนั่งไปนั่งตรงที่เขารอกันเยอะๆพี่แต่ว่ากลางวันน่ะเขาจะรอหน้าห้องหมอกันเยอะใช่ไหมใช่ครับแต่ทีเนี้ยกลางคืนอ่ะตีหนึ่งอ่ะคือมันไม่มีใครเลยไม่มีเลยคือเงียบแบบเงียบเลยอ่ะไม่มีเสียงอะไรเลยใช่ไหมผมก็ไปนั่งอยู่ใกล้ๆหน้าห้องหมอห้องหนึ่งแหละเราก็นั่งอยู่กับแม่โดยที่แบบว่าเล่นเกมไปอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยทางโทรศัพท์เราก็ไม่สนใจเพราะเรารอหมอเรียกแม่อะไรเงี้ยแม่ก็อาการก็แบบปกติไม่มีอะไรเขาก็นั่งรอปกตินั่งรอปกติแต่สักพักนึงอ่ะเขาเหมือนเขาก็งวนใจเขาก็เลยหลับตาไปอะไรเงี้ยผมเห็นเขาหลับตาแล้วล่ะเขาคงแบบว่าเหมือนประมาณว่าจะภาวนาสวดมนต์อะไรเงี้ยขอพรให้กับตัวเขาครับผมว่าแบบอย่าให้เขาเป็นอะไรหนักเลยขอให้หมอแบบว่าอย่าถึงขนาดต้องแอดมิดเลยเขาไม่อยากนอนโรงพยาบาลเขาอยากกลับบ้านเขาก็นั่งหลับตาของเขาเงี้ยภาวนาอธิษฐานของเขาแบบสักพักนึงพี่สักพักนึงผมก็เล่นเกมไปแหละไม่ได้สนใจอะไรอะไรเงี้ยสักพักนึงเขาก็มีอาการแบบเหมือนลุกลี้ลุกลนอะลุกลี้ลุกลนขึ้นมาแบบอาการลุกลี้ลุกลนนี่ก็เหมือนกับ2วันก่อนที่จะมาโรงพยาบาลก็คืออาการคล้ายๆประมาณนั้นเหมือนเขารีบหรือเขา
ทำรีบทำอะไรสักอย่างเหมือนเขาแบบเขาไม่อยากจะอยู่ตรงเนี้ยเขาแบบอยากจะลุกไปหลายๆที่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากเดินไปเดินมาเดินมาใช่แต่ว่าเขาก็ยังไม่ลุกนะเขาก็แบบเขาก็ยังนั่งอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็สังเกตเขาสังเกตเขาสักพักนึงแหละเขาหลับตาแล้วเขาก็สักพักเขาก็ลืมตามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ลุกลี้ลุกลนอย่างเงี้ยสักพักใหญ่ๆเลยจนอยู่ดีๆเขาก็ลุกขึ้นมาเลยเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วเขาก็เดินอะไรเงี้ยเขาก็ไม่พูดอะไรสักพักหมอก็คือพยาบาลเขาเปิดประตูมาครับเรียกเข้าไปพบแพทย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพยาบาลเขาก็ปิดประตูไปผมก็เลยถามเขาหน่อยบอกว่าแม่เป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแม่ลืมอะไรหรือเปล่าลืมของอะไรที่บ้านหรือเปล่าสิ่งสำคัญยาเยอะอะไรไหมเขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรเดี๋ยวเขาพบหมอก่อนอะไรเงี้ยผมก็เลยโอเคไม่เป็นไรผมก็นั่งรอเขาตรงนั้นเสร็จเขาก็เข้าไปพบหมอระหว่างนั้นเราอยู่คนเดียวแล้วใช่เราก็อยู่คนเดียวแหละเราก็ไม่คือบรรยากาศตรงนั้นนะผมไม่ชอบเพราะว่ามันเงียบใช่ป่ะแล้วเราอยู่คนเดียวอ่ะเราก็แต่เราก็ไม่มีอะไรเรามีมือถืออ่ะพี่เราก็เล่นไปเรื่อยใช่เสร็จเขาก็ออกมาพบหมอสภาเขาก็ออกมาเขาก็ผมก็บอกว่าแม่หมอว่าไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไปเธอแบบไปเธอรีบอีกแล้วรีบอีกแล้วผมก็แบบเอ๊ะเขารีบอะไรนักหนาอะไรเงี้ยผมก็จะนั่งคุยกับเขาก่อนเขาไม่ยอมนั่งเขาก็เลยรีบอ่ะรีบที่จะออกจากตรงนั้นอ่ะแล้วเขาก็ไปจ่ายใบสั่งยาจ่ายเงินแล้วก็รีบที่จะเดินออกมาจากโรงพยาบาลครับใช่เสร็จปุ๊บผมก็โอเคเดินตามเขามาเราก็รู้แล้วแหละว่าเขาแบบไม่ปกติไม่ปกติก็เลยรีบขึ้นรถไปกลับบ้านเขาก็เลยพอขึ้นรถได้มาปุ๊บสตาร์ทเครื่องอ่ะผมก็ถามเขาบอกแม่ถามจริงแม่เป็นไรเปล่าแม่มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าแม่เล่าให้ฟังได้ด้วยความที่เราเป็นห่วงใช่เราก็เป็นห่วงเขาก็เลยแบบเล่าให้ผมฟังพี่ว่าไอ้ตอนที่นั่งรอหมออยู่อ่ะตอนที่เรานั่งอยู่กับเขารอหมอที่เราเล่นโทรศัพท์แหละครับเขาบอกว่าเขาอ่ะนั่งภาวนาอธิษฐานแบบขอให้เขาแบบว่าสวดมนต์อะไรสวดมนต์เขาคงจะสวดมนต์บทไหนผมไม่รู้หรอกแต่เขาคงจะสวดมนต์แล้วก็อธิษฐานให้ตัวเขาเองครับไม่เกิดอะไรรุนแรงกับตัวเขาขอให้หมอแบบบอกว่าเขาไม่ป่วยรุนแรงเขาไม่อยากนอนโรงพยาบาลไม่อยากมีอะไรประมาณนี้เขาก็ในขณะที่เขากำลังหลับตาอธิษฐานนะเขาอธิษฐานเสร็จเขาภาวนาของเขาเสร็จปุ๊บเขาลืมตามขึ้นมาพี่เขาลืมตาขึ้นมาเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งพี่เฮ้ยผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ชุดแบบว่าคนป่วยในโรงพยาบาลใส่ชุดแบบคนป่วยในโรงพยาบาลคือคนไข้เลยคนไข้ชุดคนไข้พี่เป็นคนไข้เขาบอกว่าเขาเห็นชัดเลยแต่ว่าหน้าเนี่ยคือก้มอยู่ผมปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมสั้นนะไม่ได้ผมยาวครับนั่งอยู่แบบประมาณนี้พี่เฮ้ยเหี้ยนั่งแบบนั่งเหมือนประมาณกำลังจะบอกว่าแบบเหมือนมาขอส่วนบุญใช่เสร็จเขาก็ตกใจพี่นั่นแหละคือช็อตแรกที่แบบลุกลี้ลุกลนครับผิดปกติเขาก็บอกว่าเขาก็เลยหลับตาอธิษฐานอีกทีแบบเหมือนให้หายไปอ่ะเขากลัวแล้วหายเขาก็เลยลืมตาขึ้นมาอีกทีนึงก็คือเขาขยับเข้ามาใกล้เฮ้ยแล้วก็มาอยู่อย่างนี้ใกล้ๆเลยพี่คือคนลุกใช่เขาบอกว่าเขาก็เลยโอ้เดี๋ยวนั่งก่อนWe'll be right back.
าก็เลยแบบว่านั่นแหละที่เห็นเขาที่เห็นเขาลุกเลยพี่เขาลุกเลยที่ผมจังหวะผมนั่งอยู่แล้วเขาผมงงคือเขาลุกขึ้นมาเดินเลยแต่คุณแก้วไม่เห็นไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เห็นผมไม่รู้เรื่องเลยพี่อย่างที่บอกผมไม่มีเซนเราเห็นแต่ว่าอาการแม่อาการแม่ใช่ผิดปกติผิดปกติแล้วเขาลุกแบบเขาลุกเหมือนพี่เห็นไหมคือหลับตาเสร็จใช่ไหมเขาลืมตาขึ้นมาเสร็จแล้วเขาหลับตาอีกทีแล้วเขาลุกขึ้นเลยเขาลุกแล้วเขาเดินไปเลยผมก็ว่าเอ๊ะเขามีอาการแปลกอ๋อก็เป็นจังหวะกันที่เราแบบสงสัยในเวลานั้นด้วยใช่แล้วผมก็ถามเขาไปเขาก็ไม่ได้บอกผมเขาบอกเขาไปพบหมอก่อนแล้วผมถามนิดนึงก่อนหน้านั้น2วันที่อาการลุกลี้ลุกลนได้ถามไหมว่าอันนี้คือผมไม่ได้ถามว่าเขาเหตุการณ์เขาเป็นยังไงแต่ว่าเขาอะมาเล่าเองว่าเหมือนสองวันก่อนอะเขาเหมือนเขานอนอยู่ในห้องเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาฝันถึงแบบเรื่องราวแบบไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องแบบที่เขาสัมผัสได้อะเออแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่เห็นเป็นเรื่องเป็นราวหรอกแต่ว่าเขาแค่รู้สึกได้ว่าเหมือนมีอะไรจะแบบมาทำให้เขาไม่สบายใจอ่ะเออแต่เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาแบบเขาอยู่ไม่ได้เขาอยากขยับออกไปจากตรงนี้หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็มาเล่าให้ฟังทีหลังเสร็จทีเนี้ยหลังจากที่เขาเล่าให้ผมฟังบนรถอ่ะก็ขับรถกลับมาแบบบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผมก็รู้สึกไม่ดีตั้งแต่เขาเล่าให้ฟังแล้วใช่กลัวแล้วแล้วเขาเองเขาก็เหมือนในขณะที่แบบว่าเราขับรถอยู่เขานั่งอ่ะเขาก็มีอาการแบบลุกลี้ลุกลนแต่ไม่ได้เหมือนตอนที่อยู่ตรงนั้นนะแต่เขาเหมือนเขาระแวงอ่ะว่ากลัวอะไรรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลับบ้านตามปกตินั่นแหละก็เขาก็ทานยาทานอะไรไปแล้วก็คงจะแบบฤทธิ์ยานอนหลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเขาก็หลับไปอะไรเงี้ยวันรุ่งขึ้นก็เลยแบบเขาก็บอกว่าเขาแบบเขาไม่สบายใจเออไปทำบุญได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยผมก็เลยพาเขาไปทำบุญใช่พี่ก็เลยหลังจากเขาทำบุญมาเขาก็สบายใจขึ้นอ่ะแต่เขาเหมือนเขามีเซนต์อยู่แล้วเขาก็เลยแบบว่าไม่สบายใจในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่หลังจากที่ทำบุญอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้พบเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆอีกเลยใช่ไม่ได้ผมว่าไม่ได้พบเจอคือเรื่องผมก็ไม่กล้าถามแล้วพี่ใจผมไม่ดีตั้งแต่เขาเล่าให้ฟังบนรถแล้วจริงๆคือถ้ารู้ว่าเขาเจออย่างเงี้ยคืออาจจะไม่อยากถามก็ได้ไงใช่ป่ะแต่ว่าคือเขาก็เล่าให้ฟังมาแล้วก็ไม่สบายใจเหมือนกันก็กลัวแต่ว่าก็พาเขาไปทำบุญทำให้เขาสบายใจแสดงว่าดวงวิญญาณที่คุณแม่ได้เห็นไปเนี่ย อาจจะมาขอส่วนบุญใช่แล้วบวกกับคุณแม่เป็นคนที่แบบมีเซนต์ในตรงนี้ด้วยใช่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เขามาขอส่วนบุญจากคุณแม่แล้วก็พอหลังจากนั้นคุณแม่ก็ได้ทำบุญที่ส่วนกุศลให้เขาแล้วเขาก็ไม่ได้มาปรากฏกายอะไรเลยหรือว่าจะคุณแม่จะเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็ไม่ได้รับรู้เรื่องราวตรงนั้นแต่ผมเท่าที่ผมฟังเรื่องราวของพี่แก้วมาเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีการที่เขาเรียกว่าคนจะพบเจอดวงวิญญาณได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆใช่ถ้าคนเราไม่มีเซนส์หรือว่าไม่มีอะไรต่อกันมันจะไม่ค่อยเห็นเขาคงเขาแต่โดยทุนเดิมอะเขามีเซนส์อยู่แล้วนะเขามีเซนส์แล้วเขาก็เหมือนเป็นคนสวดมนต์ภาวนาพี่เขาก็คงจะมีบุญพอสมควรอะผมคิดว่านะเออเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาสวดอะไรเป็นประจำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาสวดเป็นประจำไงแต่ผมไม่รู้หรอกว่าเขาสวดอะไรแล้วปัจจุบันนี้คุณแม่ร่างกายแข็งแรงครับก็ดีปกติแต่ว่าเรื่องโรคประจำตัวก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าร่างกายก็แข็งแรงขึ้นตามลำดับใช่ครับแล้วเดี๋ยวผมถามพี่แก้วนิดนึงพี่แก้วรู้สึกอะไรเห็นพี่แก้วระแวงด้านหลังตลอดเวลาเลยผมมารู้สึกว่ามันไม่เหมือนมีคนมองอ่ะเออแล้วก็เสียงอะไรอ่ะผมอยากรู้จังเลยผมว่าน่าจะเป็นเสียงหมาเสียงแมวหรืออะไรบางอย่างนั้นน่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตรงนั้นด้วยใช่นะโอเคครับท่านผู้ชมครับนะยังไงก็ฝากติดตามรายการของพวกเราไว้ด้วยนะครับกับ10เรื่องราว10เรื่องเล่า10สถานที่แล้วก็10ความน่ากลัวนะครับนะจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Bugaboo TVสำหรับในค่ำคืนวันนี้ผมและพี่แก้วนะฮะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับนอนหลับฝันดีครับผมราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับท่านตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะฝากติด
ตามรายการของพวกเราเอาไว้ไปหมดเหรอไปหมดเฮียแบบนี้เหรอไปดับดูไฟให้ด้วยดิ